สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนี่ค่ะแมมจะชวนเพื่อนๆ นะคะมาปลูกผักนะคะมิซึนะค่ะตอนนี้ที่บ้านเราที่เมืองไทยเนี่ยก็จะนิยมใส่ในหม้อไฟนะคะกินเป็นกับซุกี้กับอะไรแบบนี้นะคะปลูกง่ายมากเลยนะคะแล้วก็อร่อยค่ะสามารถกินสดเป็นผักสลัดได้เลยนะคะนี่ค่ะปลูกแป๊บเดียวนะคะก็โตแบบนี้ละค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเตรียมดินกันก่อนนะคะว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้ทำยังไงกันบ้างนะคะเราต้องเช็คค่า pH ดินนะคะค่า pH ที่เหมาะสมก็คือ 6-6.5 นะคะเราก็ต้องเช็คให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะคะเราจะได้รู้นะคะว่าจุดไหนเนี่ยขาดหรือเหลืออะไรนะคะการปรับค่า pH ให้สูงขึ้นนะคะเราจะใช้ปูนขาวค่ะเราจะโรยปูนขาวไปนะคะแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 1-2 อาทิตย์นะคะที่จะทำการปรับปรุงดินให้ดีขึ้นนะคะและปูนขาวยังช่วยฆ่าเชื้อโรคด้วยนะคะฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในดินค่ะเราก็ต้องไถนะคะไถสลับหน้าดินแบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะ 1-2 อาทิตย์นี่ค่ะแหม่มก็จะโรยอันนี้ปุ๋ยขี้วัวนะคะก็โรยปุ๋ยขี้วัวไปนี่ค่ะแล้วก็โรยปุ๋ยนะคะแหม่มสูตร888นะคะตารางเมตรสัก50กรัมใช้จอบนะคะก็ขุดเนี่ยค่ะผสมกันให้เข้ากันค่ะแล้วก็ขุดดินนะคะข้างๆเนี่ยค่ะขึ้นไปไว้กลางร่องนะคะนี่คือการยกร่องค่ะนี่ค่ะพอเราได้ร่องแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องเกี่ยด้านบนนะคะให้เสมอกันด้วยนะคะค่ะแล้วแบบก็จะคุมพลาสติกดำนะคะเพื่อเก็บความชุ่มชื้นนะคะป้องกันโรคดินที่จะติดต้นนะคะต้นพืชต้นผักของเราอะนะคะนี่ค่ะหญ้าก็ไม่ขึ้นดีค่ะสะดวกดีด้วยนะคะค่ะแบบก็จะปลูกแบบนี้นะคะหลุมนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ 1-2 ต้นนะคะก็จะปลูกแบบนี้ถ้าเป็นแม่บ้านธรรมดาเนี่ยนะคะถ้าเฉพาะเองช่วงเดือน2เดือน3เนี่ยค่อนข้างจะมีความลำบากค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ฮีตเตอร์ต้องใช้ไฟอะนะคะก็เราจะเลือกวิธีไปซื้อต้นกล้านะคะแบบที่เขาเพาะรวมมาปลูกก่อนนะคะอันนี้ก็จะสะดวกดีค่ะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าฝนที่จะเข้าหนาวแบบนั้นเราสามารถได้สามารถเพาะได้นะคะเพราะว่าพอเราเพาะเนี่ยอากาศที่ผักจะงอกค่ะอยู่ที่ประมาณ14องศาขึ้นไปเราก็สามารถเพาะได้พอเขางอกนะคะต้นกำลังดีมันก็กำลังที่จะเข้าหนาวแบบนั้นเราก็จะสามารถปลูกได้ค่ะเพราะว่าผักชนิดเนี่ยเขาชอบอากาศเย็นๆนะคะค่ะปลูกเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการรดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มๆนะคะการทำแปลงนะคะถ้ายกร่องนะคะหลังจากฝนตกสักประมาณ 3-4 วันก็ดีค่ะดินจะมีความชุ่มชื้นแต่ถ้าฝนไม่ตกนะคะเราก็ควรจะรดน้ำที่ดินก่อนนะคะก่อนที่จะยกร่องผักค่ะค่ะก็ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีผักกินแล้วค่ะนี่ค่ะเหตุผลที่แม่แหม่มนะคะปลูกผักแบบว่าไม่เท่ากันนะคะหมายความว่า
ค่อยๆปลูกค่อยๆปลูกจะแบบว่าไม่ปลูกชนิดเดียวเนี่ยพร้อมกันเลยเพราะว่าเราจะกินไม่ทันนะคะเราก็ต้องวางแผนการปลูกด้วยเนาะอันนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีแบบว่าต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะไม่เท่ากันเนาะอันนี้แครอทนะคะงอกแล้วนะคะนู่นค่ะเห็นไหมอันนี้ก็จะใหญ่กว่านะคะคือถ้าเราค่อยๆทยอยปลูกเนี่ยเราก็จะมีผักทานตลอดนะคะโอเคตามนี้ค่ะแล้วแบบก็จะตามผลให้พี่ๆเพื่อนๆดูอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้แบบปลูกผักอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เลยเนาะว่าอยากให้ปลูกผักอะไรนะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้แหม่มด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ